เผยภาพพร้อมสเปค Oppo A72 5G ฉายชิป Dimensity รุ่นใหม่พร้อมจอ90เฮิรตซ์ให้แรม 8 GB ราคาเริ่มต้น 7,600 บาทเผยภาพพร้อมสเปค Oppo A72 5G ฉายชิป Dimensity รุ่นใหม่พร้อมจอ90เฮิรตซ์ให้แรม 8 GB ราคาเริ่มต้น 7,600 บาทล่าสุดได้มีการพบรายชื่อสมาร์ทโฟนรุ่นOPPO A72 5G ที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G น้องใหม่ของทาง OPPO ได้ผ่านการทดลองจากทางเทน่าเรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A72 5G มีชื่อรหัสโมเดลว่า OPPO PDY M20 ได้เผยภาพตัวเครื่องที่มีดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าแบบ Punch Hole Display พร้อมฝาหลังเงางามและเฉดสีใหม่ที่สวยพรีเมียมไปเลยครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวทริปเปิลแคมราในแถบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมบนซ้ายด้านหลังของตัวเครื่องส่วนสเปคของ OPPO A72 5G มีระบุไว้บางส่วนตามนี้ครับคือมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.5 นิ้วมีค่า Refresh Rate ระดับ 90 เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล MediaTek MT6853V ที่คาดว่าเป็น Dimensity รุ่นใหม่และมีให้เลือก 4GB 6GB และ 8GB ส่วนลอมให้มาที่ 128GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว Triple Cameraที่มีความละเอียด16ล้าน8ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลบนระบบปฏิบัติการ Android 10มีพอร์ต USB Type C สมาร์ทโฟน OPPO A72 5G มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 4GB ล้อม 128GB คาอยู่ที่ 1,699 หยวนหรือประมาณ 7,600 บาทรุ่นแรม 6GB ล้อม 128GB ราคาอยู่ที่ 1,799 หยวนหรือประมาณ 8,000 บาทรุ่นแรม 8GB ล้อม 128GB ราคาอยู่ที่ 1,999 หยวนหรือประมาณ 9,000 บาทครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A72 5G จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ